iPad Air รุ่นที่5เปิดให้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครเล็งๆอยู่ต้องไปรีบสั่งกันด่วนๆเลยนะครับก็หลังจากก่อนหน้านี้นะครับผมที่เดอะไอทำคลิปตัวของ iPhone SE รุ่นที่3ได้มีการเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าไปหลายคนก็น่าจะเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโหได้กันในเดือนไหนกันบ้างนะครับผมแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่คนเนี่ยก็รอไม่แพ้กันนั่นก็คือตัวของ iPad Air รุ่นที่5นะครับผมถามกันเข้ามาใน Channel ติรีวิวเนี่ยกันเยอะมากๆเลยว่าพี่ครับจะมาเมื่อไหร่ผมอาจจะต้องเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนการทำงานบางคนนี่เอาไปตัดต่อนะครับเพราะว่า iPad Air รุ่นที่5เขามีชิปตัวใหม่นะครับเป็นชิป M1 ในพอร์ตจากตัวของตัวโปรปี2021มาเลยนะครับผมแรงปื๊ดปลาดแน่นอนรอกันแล้วนะครับจะมาเมื่อไหร่และล่าสุดในวันที่21มีนานะครับผม Apple ได้มีการเปิดให้สั่งซื้อตัวของ iPad Air รุ่นที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยใครที่รอกันแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บ Apple ได้เลยนะครับผมถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยไปเลือกที่หมวดของ iPad นะครับผมก็จะเจอเด่นหลายขึ้นมาเลย iPad Air หรือจะเข้าไปในหมวดคำว่า iPad Air ก็ได้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นนะครับปุ่มสีฟ้าเด้งขึ้นมาเลยว่าสั่งซื้อตอนนี้อันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัวของ iPhone SE รุ่นที่3นิดนึงคือ iPhone SE รุ่นที่3นะครับผมจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแต่ iPad Air สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่หน้าการสั่งซื้อของ iPad Air รุ่นที่5นะครับผมก็จะมาให้เลือกสีนะมีทั้งสีเทา Space Gray นะครับผมสีชมพูนะครับมีสีม่วงนะสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็สี Starlight อันนี้จริงๆ The Eye ก็มีการเปิดโหวตไปแล้วนะครับผมว่าจะให้ The Eye ย้อมสีเป็นสีผมเป็นสีไหนนะที่เป็นสีของ iPad Air รุ่นที่5นะครับก็เปิดโหวตกันไม่เรียบร้อยคนก็เข้าไปโหวตกันเยอะเหมือนกันดียังไงอาจรอได้เครื่องของจริงแต่เดี๋ยวจะยอมให้ตามสัญญาให้แน่นอนนะครับผมโอเคอันนี้ก็หลังจากเลือกสีไปแล้วนะครับผมก็จะมาเลือกความจุนะครับก็จะมีอยู่2ความจุ64จิกในราคา 20,000 กับอีก900แล้วก็256จิกในราคา 25,900 บาทนะครับผมเพิ่มมาอีก 1,000 ได้ความจุขึ้นมาโอ้ 2-3 เท่าเลยนะครับ64จิกถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะมากก็ถือว่ายังเพียงพออยู่แต่ถ้าใครแบบเอามาสำรองตัดต่อข้อมูลวิดีโอด้วยชิป M1 เนี่ยอันนี้64จิกไม่น่าจะพอนะครับอาจจะดันไปเป็น256จิกเลยนะครับผมถ้าใครได้ใช้งานเรื่องของการตัดต่อวิดีโอรูปภาพนะครับก็หลังจากเลือกความจุไปนะครับผมก็มีถัดมาเรื่องของการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ Wi-Fi หรือว่า Wi-Fi บวกซิลลูล่าซึ่งราคาก็ถ้าเป็น Wi-Fi บวกซิลลูล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 5,000 บาทนะครับผมแต่นะครับการเป็น Wi-Fi บวกซิลลูล่าก็สามารถที่จะใช้งานตัวของ 5G สามารถต่อเน็ตได้ทุกที่ได้ทุกเวลาเผื่อใครต้องมีการติดต่อเทรดคริปโตเทรดหุ้นอยู่ตลอดอะไรแบบนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับผมตัวซิลลูล่าก็จะจำเป็นตรงนั้นไปหรือว่าใครจำเป็นอยู่ในออฟฟิศนะอยู่ที่โรงเรียนแล้วค่อยใช้เนี่ยตัว Wi-Fi ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอนะครับผมก็เลือกแล้วแต่งบประมาณแล้วกันเนาะบวกไปอีก 5,000 นะครับแล้วถัดมาเขาก็จะให้เราเลือกนะครับผมว่าจะสลักด้านหลังบนอุปกรณ์หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ละกันนะครับก็ไม่สลักแล้วกันเนาะหลังจากสลักปุ๊บนะครับก็ยังไม่ให้เราจ่ายเงินนะเขาก็ยังจะให้เราแบบว่าคุณจะซื้อ Apple Pencil เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะซื้อตัวของ iPad มาเพื่อที่ต้องการเอาไปวาดรูปใช้การตัดต่อจากตัวของปากกานะครับผมเขาก็มีมาให้เลือกถ้าเป็นตัวของ iPad Air รุ่นที่5นะครับผมก็จะมาใช้งานร่วมกับตัวของ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับซึ่งมีราคาอยู่ที่ 4,490 บาทนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะได้ปากกาก็ต้องเผื่อเงินในส่วนนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมยังไม่จบนะยังไลฟ์อีกต้องเจอนะครับให้เลือกตัวของคีย์บอร์ดด้วยนะ Magic Keyboard นะครับสำหรับตัวของ iPad Air รุ่นที่5ก็มีมาให้เลือกเหมือนกันเผื่อใครอยากได้เอาไปพิมพ์งานให้มันอารมณ์เหมือนกับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นก็สามารถซื้อได้ในราคา 9,990 บาทนะครับโอ้โหอีก 10,000 นะถอยๆลงมาอีกนะครับก็จะเป็นตัวของสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบ Furio นะครับอันนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันราคา 5,990 บาทนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ลงถุงได้แล้วเพื่อไปชำระเงินถัดไปแต่มีนะครับตรงจุดสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับผมการสั่งซื้อตรงนี้นะครับผมจะยังไม่สามารถไปรับที่หน้าร้านของตัว Apple Store นะครับผม2 สาขาไอคอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์ได้นะครับยังเป็นการส่งมาถึงหน้าบ้านอยู่นะครับผมอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้รับที่หน้าร้านได้เมื่อไหร่นะครับผมแต่ถ้าใครสั่งไปที่บ้านก็จะมีช่วงเวลาบอกไว้ให้อันนี้ที่ไอซ์สั่งมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสั่งตั้งแต่วันที่วันนี้วันที่21นะครับผมถ้าสั่งไปก็จะได้รับของวันที่
24มีนาคมเลยนะครับโอ้ถือว่าใช้เวลา3วันนะโอ้โหมีของเลยนะนี่อันนี้ถ้าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนที่จังหวัดอื่นนะสั่งไปแล้วได้ของเมื่อไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงมาบอกมาเล่าเถื่อบางคนถ้าสั่งทีหลังอาจจะรอเป็นเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้าณตอนนี้สั่งในวันนี้เลยแต่ถ้าสั่งเร็วๆหน่อยก็จะได้ของที่มันเร็วขึ้นนะครับผมถ้าเดี๋ยวยังไงถ้าทางอติรีวิวได้ของอะไรกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันแน่นอนเรื่องของการใช้งานเรื่องของชิป M1 นะครับผมเรื่องของกล้องนงกล้องหน้าที่เปลี่ยนมามันดีเพิ่มเติมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังกันแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับให้คนอื่นได้รู้ได้ทราบกันด้วยว่า iPad Air รุ่นที่5ตอนนี้มันสามารถที่จะสั่งซื้อได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แต่ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอัปเดตให้ด่วนๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ